ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสารเลนมือใต้ฉันหิวข้าวรีบขึ้นมาโชว์ป่าสักชามเกี่ยวข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชฟปูนิมาศรีเมฆานนท์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้และในสัปดาห์นี้นะครับผมยังอยู่ที่ปากช่องอยู่ที่ร้านริเวอร์เคิร์ฟเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมเพราะว่าติดใจรสชาติอาหารเขามากเลยยังกินไม่หมดทั้งร้านเลยนะยังเหลือตั้งหลายเมนูนะถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปดูนะครับพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีน้ำจิ้มไก่ตราสุรีสวัสดีครับคุณใหม่ผู้เจ้าของร้านแสนสวยที่ทำอาหารให้ผมกินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นไงบ้างรายการออนแอร์ไปคนมากันเต็มร้านเลยนะสิกระแสตอบรับดีมากค่ะคนเต็มร้านแน่นเลยครั้งที่แล้วเราดูบรรยากาศในร้านใช่ไหมครับวันนี้จะออกมาเดินดูสวนเห็นปลูกอะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นต้นปูซันเวียค่ะใช่แล้วก็คือตรงนี้ค่ะต้องการให้เป็นสวนเพื่อให้คุณลูกค้าลงมาแล้วได้รู้สึกผ่อนคลายให้รับกับโครงน้ำที่ครั้งที่แล้วที่บอกเป็นที่มาของ River Curve อ่ะค่ะครับผมเห็นมีคนมานั่งอาบแดดด้วยนะเนี่ยใช่ตรงนี้จัดเป็นปิกนิกค่ะปิกนิกเห็นมีตะกุ้งตะกร้าอะไรที่ใช่โอ้เก๋ๆอ่ะคุณหมายนี่ฝั่งซ้ายผมนี่เห็นปลูกโรสแมรี่อันนี้เป็นเคล็ดลับความอร่อยใช่ไหมใช่ไอ้พวกผักอะไรนี่เราปลูกเองเลยเหรอใช่ค่ะตายแล้วเป็นบางอย่างค่ะเป็นบางอย่างคุณหมายครับเห็นสวนสวยๆแบบนี้เนี่ยไปจ้างช่างแต่งสวนมาจากอิตาลีหรือเปล่าครับเนี่ยเอาจริงๆคือช่วยกันแต่งกันเองค่ะคือมีคนมาออกแบบแลนด์สเคปให้แล้วเราก็เอามามิกซ์แอนด์แมทกันต่อเองค่ะนี่ทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับค่ะเมนูอาหารก็ออกแบบเองค่ะโหตายแล้วนี่เป็นซูเปอร์วูแมนตัวจริงเลยนะครับผมทำทุกอย่างเองหมดเลยนี่แล้วที่เห็นอยู่ทางด้านนู้นมีบิ๊กไบค์ด้วยขี่เองด้วยป่ะครับเนี่ยคือจริงๆอันนี้เป็นของคุณพ่อของแฟนค่ะเขาชอบรถบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยค่ะเอามาจอดไว้นี่คือถ้าลูกค้ามานั่งทานอาหารเสร็จอยากลองขี่ออกไปวนรอบเลยได้ไหมนั่งเฉยๆได้ค่ะแต่ว่าขี่ไปไม่ได้ขี่ไปไม่ได้นะผมนี่อยากจะรู้มานานแล้วว่าถ้าผมเนี่ยขึ้นไปค่อมขี่บิ๊กไบค์นะครับมันจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวผมได้ลองค่อมเลยได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหที่เห็นในตู้หน้าร้านลืมถามไปเห็นขนมเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเป็นคนชอบทานขนมเองอยู่แล้วเป็นคนชอบทำขนมค่ะชอบทำขนมคุณใหม่เนี่ยผมอยากจะเห็นหน้าแฟนคุณใหม่จังเลยว่าผู้ชายคนไหนนะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยทำเป็นหมดทุกอย่างเลยแต่งสวนทำอาหารออกแบบอาหารออกแบบร้านยังทำขนมอีกโอ้คุณใหม่อ่ะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้อยากจะมาชิมอาหารอย่างเดียวแหละอยากจะอาจจะอยากมาร้านนี้นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับคุณใหม่หลังจากนี้คุณใหม่อาจจะต้องพูดเยอะขึ้นแบบลูกค้ามาอุ้ยนี่ไงคุณใหม่ไงสอนแต่งสวนหน่อยนี่สอนแต่งอาหารหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามาแบบถามเรื่องสวนเยอะมากเหมือนกันมีอย่างนี้ยังไงขอให้คุณใหม่ช่วยฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook LINE เบอร์โทรศัพท์ให้ได้หมดเลยนะได้ค่ะให้เลยนะค่ะก็คือทางร้านนะคะตั้งอยู่ที่ในตัวเมืองปากช่องนะคะเส้นมิตรภาพสายเก่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเข้ามานะคะก็คือจะเห็นโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องอยู่ทางซ้ายมือให้ยูเทิร์นรถเลยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อจะมี Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อ River Curve ค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์044-311-515ค่ะเดินมา1นาทีเหนื่อยเหลือเกินหิวแล้วด้วยอยากจะไปชิมอาหารที่ยังค้างคาอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินต่อเลยนะครับได้ค่ะถือไงวันนี้ขอบคุณคุณใหม่มากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่ร้านRiver Curve อยู่นะครับและนี่ครับบนโต๊ะนี่คุณไหมเจ้าของร้านแสนสวยใจดี
จัดกับข้าวไหมผมเต็มไปหมดเลยสมกับรายการกับข้าวเช้านี้เริ่มต้นที่ปลากระพงทอดน้ำปลาบอกเลยนะปลากระพงทอดน้ำปลานี่ไม่ใช่ทำง่ายๆนะต่อให้มีส่วนผสมไม่กี่อย่างแต่ว่าถ้าน้ำปลาไม่ดีเนี่ยมันจะไม่อร่อยไงชิมก่อนเลยอุ้ยนี่ปลากรอบมากนะคอกับจานนี่ดังก้อ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 งเลยนะนี่ปลากรอบมีชัยไปกับครึ่งแสดงว่าทอดด้วยน้ำมันที่เยอะนะแล้วก็จะทำให้ปลาเนี่ยมันกรอบอยู่ได้นานทอดปลานี่ถ้าใช้น้ำมันน้อยๆนะไม่ได้หรอกปลามันจะด้านนะคุณผู้ชมมันไม่ฟูเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มด้วยนี่ดูอย่างนี้เลยนะเนื้อปลานี่ไม่มีกลิ่นคาวคุณผู้ชมแป้งไม่หนานะแป้งไม่หนาเนื้อปลาไม่มีกลิ่นคาวและน้ำราดน้ำปลาของเขานะครับหอมมากๆอ่ะต่อมาเมนูที่เขาคุยว่าเด็ดนักเด็ดหนาชูชีกุ้งแม่น้ำใส่ลิ้นจี่ด้วยอาหารไทยเขาต้องไม่ได้หวานจัดนะเขาต้องมีความหวานจากมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลอ่อนๆเท่านั้นเองนะร้านนี้เนี่ยเขาไม่ขี้งกเลยนะเนี่ยเขาให้กุ้งนี่ตัวใหญ่ทุกตัวเลยนะที่ผมชูขึ้นมานี่ไม่ได้เป็นความตะกะตะกามนะครับผมเอาส่วนแหลมของกุ้งออกแล้วกุ้งเขาเนี่ยทอดมากรอบได้ที่หัวเนี่ยกินได้ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อผมจะเป็นคนกินให้คุณผู้ชมดูเองอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะหาว่าผมเป็นเชฟเนี่ยไม่เอาขากุ้งออกอีกคุณผู้ชมครับเป็นชูชีกุ้งที่ใส่ลิ้นจี่ที่รสชาติละมุนมากๆต่อมาคุณผู้ชมนี่คือขาหมูแต่ไม่ขาหมูธรรมดานี่เป็นขาหมูคุโรบุตะอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับงัดเข้าให้ผมล้อเล่นชิมทั้งขาไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวติดคอนะครับเขามีส้อมมีมีดมาให้นี่แล้วก็เฉือนไปอุ้ยบอกเลยเอาส้อมจิ้มเข้าไปข้างในนี่นิ่มละลายเลยนะครับอ่ะขาหมูนะจ๊ะคำเท่านี้จะชิมให้คุณผู้ชมดูเนื้อมันละลายเลยนะเพราะเมื่อกี้เอาส้อมจิ้มเข้าไปนุ่มนุ่มมากสำหรับขาหมูทอดคุโรบุตะนี้นะครับเขาเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้ม3ตัวอ่ะถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับอย่าลืมแวะมาที่ร้าน River Curve แห่งนี้ผมการันตีได้เลยว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนเลยครับกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันนะครับแล้วเมนูที่ผมจะนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เป็นเมนูของหวานทำง่ายๆทำเองได้ที่บ้านเมนูนี้มีชื่อว่าขนมเปียกปูนสดไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันดีกว่านี่ตัวแรกน้ำตาลมะพร้าวผสมน้ำตาลอ้อยด้วยนะตัวนี้จะมีความหวานนวลๆต่อมานี่แป้งข้าวเจ้าครับคุณผู้ชมแป้งมันน้ำตาลทรายน้ำใบเตยอันนี้ใบเตยสดๆเลยนะน้ำปูนใสมะพร้าวขูดแป้งเท้าใยม่อมและส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเมนูขนมเปียกปูนสดนะครับนั่นคือกะทิหอมๆอ่ะรู้ส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันดีกว่าเริ่มต้นง่ายๆเลยเอาน้ำตาลนะครับกับแป้งมาผสมรวมกันใส่ทุกอย่างเลยนี่แป้งมันนะน้ำตาลทรายโอ้โหแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำใบเตยนี่ทำให้ขนมเปียกปูนนั้นมีสีสันสวยงามนะคุณผู้ชมแล้วมีกลิ่นหอมด้วยน้ำปูนใสช่วยให้ขนมเซตตัวอยู่ได้นานนะมันจะคงรูปไม่ไหลย้อยไปย้อยมาอย่างนี้นะคุณผู้ชมการทำขนมแบบโบราณนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้มือเพราะว่า
หนึ่งเลยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าส่วนผสมนั้นเนี่ยมันละลายเข้ากันดีหรือเปล่านะครับขยี้แบบนี้เพราะว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยมันเป็นเม็ดๆนะมันไม่เนียนๆเหมือนพวกแป้งมันนะฉะนั้นถ้ามันละลายไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนอยู่ในขนมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดนะมันเข้ากันแล้วนะคุณผู้ชมแต่ก็น้ำตาลก็ยังไม่ละลายทั้งหมดนะผมก็ใส่ลงไปในกระทะก่อนเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวก่อนนะใส่เกลือลงไปอีกนิดนึงแล้วกันเพื่อให้มันตัดหวานนะใส่เกลือลงไปตัดหวานนิดหน่อยเดี๋ยวเราเปิดไฟไฟต้องอ่อนๆเลยนะครับถ้าเกิดไฟแรงเกินไปเป็นยังไงไหม แล้วก็คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเนื้อขนมของเราก็จะค่อยๆเซตตัวขึ้นมาเองตอนนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับเนื้อแป้งเนี่ยมันค่อยๆสุกนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามหมั่นคนมันให้ทั่วทั้งกระทะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไหม้นะไหม้ติดก้นกระทะเลยตอนนี้ขนมเปียกปูนสดของผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไม่ได้แข็งเป็นก้อนเหมือนกับขนมเปียกปูนที่เรากินทั่วไปนะครับอันนั้นเนี่ยเขาเอาไปนึ่งใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยใส่หม้อคนสุกได้เลยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันดีกว่าคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูขนมเปียกปูนสดกลิ่นใบเตยด้วยนะทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยคุณผู้ชมน่าเสียดายจังเลยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามรายการกับข้าวเช้านี้มีทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ